ยังไม่ถึงเดี๋ยวจะพักเหนื่อยดูนะคะด้านล่างพิมพ์พักเหนื่อยสวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์จะพาไปเที่ยวแฮนซี่ดูนนะคะที่สโตนนะคะเราขับเมืองมาจากเมืองสโตนนะคะในตัวเมืองห่างประมาณ13กิโลเมตรนะคะเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปค่ะขับรถจากในตัวเมืองสโตนประมาณ12นาทีค่ะถ้าเราขับรถมาจากทางเซียนนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ26นาทีนะคะและระยะทางจากเซียนมาแฮนเซนดันนี้นะคะ32กิโลเมตรนะคะมาที่สายสาวจอยป้าไปไหมเนี่ยอ้าวคนนี้ก็จะไม่ไปถ้าขึ้นเนี่ยขึ้นใช่ไหมป่ะเดี๋ยวเราเดินกันนะคะเดินขึ้นเนินกันนะคะไปสำรวจ5 work เป็นไงน้องจอยขึ้นเนินทรายนะคะไม่แน่ใจว่าอีกนานขนาดไหนฮะนี่สิไปเหรอพี่มารีไหวเปล่าที่พวกเราเดินทางขึ้นทางเนินนี้นะคะที่เป็นทางรถขึ้นไปนะคะลิชิตเดินขึ้นไปแล้วก็จะไกลพอสมควรนะคะก็เลยเดินกลับกันมาค่ะเพื่อจะหาทางขึ้นเดินทรายกันอีกนะคะเนินทรายที่เห็นด้านหน้านี้นะคะมีความสูงประมาณ30เมตรนะคะโอเคลิชิตท่าลองไม่มีโกดิดเวไปตามขึ้นมาค่ะดิดวันไอติ้งเดมเพย์ดิดวันยูดิดวันฟอเพย์โอ้ดีอะไปแล้วนะคะเดี๋ยวพิงวันเราตามซ้ายค่ะเมื่อกี้เดินไปทางนึงเดี๋ยวนะเราลงไปนี่ก็คืองานเข้าเลยนะคะกัดดาวลิชิตน้องจอยอยู่ด้านล่างนะคะน้องจอยโบกมือมาไหวๆยังไม่ถึงเดี๋ยวสิพักเหนื่อยดูนะคะด้านล่างพิมพ์พักเหนื่อยเดี๋ยวนะเราก็มาถึงยอดเขาแล้วนะคะon the top now yeah how you feel alright เดี๋ยวพี่จะเดินไปรอบๆขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะที่พวกพิมพ์มาเห็นไหมค่ะเดี๋ยวเดินตามลิชิตนะคะข้างบนทะเลก็ทรายเลยนะคะเนี่ยค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยเป็นนกเนาะตอนนี้เราดูกันค่ะเห็นไหมคะจะมีรถแต่ที่พวกเรามาเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะคะเรานกแก้วค่ะนกแก้วนะเห็นนะคะก็จะเป็นชายหาดหรือทะเลโอเชียนบีชนะคะขับรถประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะคะถึงเข้ามาถึงตรงจุดนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะจะมีนำรถ 4-wheel drive ขึ้นมาเล่นกันนะคะช่วงที่พิมพ์มาเนี่ยค่ะมันก็จะยังไม่มีคนมานะคะจะมีสวนสนให้เห็นด้วยนะคะที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะฮันติจูนนะคะตรงนี้อยู่แถวซอนนะคะข้างหลังพี่จะเป็นทะเลทรายนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะมีพี่กับลิชิต2คนนะคะที่ลิชิตบนยอดเขาตรงจุดนี้ได้นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่าตอนขาลงพี่จะกิ้งลงหรือจะเดินลงนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะเรามาถึงกันแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะลงกันแล้วนะคะนี่ค่ะลิชิตเดินนำแล้วนะคะเดี๋ยวพิมก็จะเดินตามตอนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าพิมกับลิชิตใครจะถึงก่อนกันหรือใครจะกิ้งลงก่อนกันนะคะเพราะพิมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนขาลงพี่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราลงไปดูกันเนาะเราเตรียมตัวจะลงกันแล้วนะคะเราเดินมาเพื่อดูบรรยากาศข้างบนกันเพราะว่าไหนๆมาแล้วก็ต้องเที่ยวให้คุ้มนะคะที่สโตนนะคะหรือที่ตาฮานนะคะทางตรงนี้นะคะทางลงนะคะก็จะมีสำหรับเด็กๆหรือวัยรุ่นนะคะก็จะมีกระดานลงไปกระดานโต้คลื่นนะคะหรือสไลด์บอร์ดนะคะให้มีเช่าที่สโตนนะคะแต่พิมพ์ไม่ได้เช่ามานะคะเราก็จะทะไลลงไปเลยข้างล่างนะคะที่สีขาวที่ก่อนหน้านี้ที่พิมพ์ขึ้นมาเห็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนที่พิมพ์ลงไปเนี่ยจะกิ้งลงหรือจะเดินลงนะคะตามไปดูกันเลยจ้าไม่ต้องนั่นดูจ้ะเดี๋ยวหนูถ่ายให้กิ้งมาเลยค่ะกิ้งมาเลยค่ะตอนนี้เราจะเดินลงแล้วนะคะสไลด์ลงหรือกิ้งลง กิ้งลงหรือสไลด์ลงนะคะว้ายหมูตัวเดียวค่ะว้าว enjoy your life รองเท้าใส่มีแต่ทรายแน่ๆเลยอ่ะได้ไหมได้เปล่าหมูตัวเดียวค่ะอุ้ยลงแล้วนะคะสไลด์ลงค่ะว้าวเต็มรองเท้าเลยอ่ะถ่ายเลยวู้กิ้งไม่ได้กิ้งไม่ได้ได้ไหมโอ้ยโอเคในที่สุดก็บรรทุกเออ